เรื่องอุบายสงครามได้ยินว่าพระเจ้ามหาโกศลผู้เป็นพระชนกของพระเจ้าปเปเสนที่โกศลได้พระราชทานนางโกศลเทวีราชธิดาแก่พระเจ้าพิมพิสารได้พระราชทานบ้านกาศิกขามอันเป็นบ้านที่มีรายได้เกิดขึ้นหนึ่งแสนให้เป็นมูลค่าแห่งจุน สำหรับสงสนานแก่พระราชธิดานั้นแต่เมื่อพระเจ้าอาชาติศัตรูปลงพระชนพระบิดาฝ่ายพระนางโกศลเทวีถูกความโศกครอบงำก็ที่วงคตลลำดับนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงพระดำริว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูรงพระชนพระบิดา ฝ่ายพระภคินีของเราเมื่อพระสวามีสวรรคตแล้วก็ที่วงคตเพราะความโศกเราจักไม่ให้กาศิกาคามแก่โจรผู้ฆ่าพ่อทรงดำริฉะนั้นแล้วก็ไม่ยอมยกบ้านกาศิกคามนั้นให้พระเจ้าอาชาตศัตรูเพราะเหตุนั้นเองพระราชาแม้ทั้งสองพระองค์นั้น จึงมีการรบกันตลอดเวลาพระเจ้าอาชาตศัตรูทรงเป็นหนุ่มเข้มแข็งส่วนพระเจ้าเปรตที่โกศลทรงชราภาพแล้วพระองค์จึงรบแพ้อยู่เนืองเนืองผู้คนแม้ของพระเจ้ามาหาโกศลก็พ่ายแพ้อยู่โดยมากลำดับนั้นพระราชาตรัสถามพวกอมาตะว่า พวกเราแพ้พระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นเนืองๆควรจะทำอย่างไรดีอำมาตทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพธรรมดาพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายย่อมเป็นผู้ฉลาดในความคิดอ่านควรจะฟังถ้อยคำของภิกษุทั้งหลายในพระเชตวันมหาวิหารพระราชาทรงสั่งจารบุรุษทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลายจงไปฟังถ้อยคำสนทนาของภิกษุทั้งหลายจาระบุรุษเหล่านั้นได้กระทำอย่างนั้นตั้งแต่นั้นมาก็ในการนั้นพระเถระผู้เท่าสองรูปคือพระทันตเถระและพระธนุขหัตติดสัตเถระอยู่ในบรรณาศาลาท้ายวิหารพระธนุขหัตติดสัเถระนั้น หลับทั้งในปฐมยามและมัชิม,มยามแล้วตื่นขึ้นในตอนปัจชิม,มยามนั่งขอดุนฟืนก่อไฟให้สว่างแล้วกล่าวว่าท่านทันตเทระผู้เจริญท่านนอนอยู่หรือว่านั่งอยู่พระทันตเทระกล่าวว่าผมไม่นอนแล้วจะทำอะไร ลุกขึ้นนั่งก่อนเธอขอรับพระธนุขหาติสะเทระนั้นลุกขึ้นนั่งแล้วกล่าวว่าท่านทันตะเทระผู้เจริญพระเจ้าโกศท้องพลุยองค์นี้เขากระทำพระกยาหารที่เสวยในถาดให้เสียไปเปล่าท่านไม่ทรงทราบการจัดก,การกระบวนรบอะไรอะไรพระองค์ผู้เป็นจอมนอรชน จึงส่งแพ้แล้วแพ้เล่าก็อย่างนั้นควรจะทำอย่างไรขณะนั้นจารบุรุษเหล่านั้นได้ยืนฟังถ้อยคำของพระเทระทั้งสองนั้นพระธนุข,ขะหะติสัตเทระวิจาร์ณการรบว่าท่านผู้เจริญชื่อว่าในการรบมีกระบวนจัดทัพอยู่สามกระบวนคือ ปฐุมพยูหะกระบวนทัพรูปดอกประทุมหนึ่งจักกะพยูหะกระบวนทัพรูปล้อรถหนึ่งสัคตะพยูหะกระบวนทัพรูปเกวียนหนึ่งถ้าพระเจ้าประเสรที่โกศลมีพระประสงค์จะจับพระเจ้าอาชาตศัตรูควรซุ่มคนไว้ที่เหลี่ยมเขาทั้งสองด้านไว้ในท้องภูเขาชื่อนอน้น แสดงกำลังผลข้างหน้าให้รู้ว่าอ่อนแออย่าให้พระเจ้าอาชาติศัตรูทราบว่าเข้าไปในระหว่างภูเขาแล้วสกัดกั้นทางเข้าไปเสียแล้วให้คนที่ซุ่มอยู่ที่เหลี่ยมเขาทั้งสองข้างโหร้องตีโอบเข้ามาทั้งข้างหน้าและข้างหลังก็อาจสามารถจับพระเจ้าอาชาติศัตรูได้เหมือนจับปลาที่เข้าไปในข่าย และเหมือนจับลูกนกกระจาบไว้ในกำมือพวกจารบุรุษจ,จึงกราบทูลข่าวนั้นแก่พระราชาพระราชาได้ทรงสดับดังนั้นจึงรับสั่งให้ลั่นกลองสงครามเทรีแล้วเสด็จไปตั้งกระบวนรบสักกตะพะยูหะจับพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ทั้งเป็นแล้วได้ประทานราชาธิดาของพระองค์พระนามว่าวชิระกุมารี แก่พระภาคินัยและได้ประทานบ้านกาศิกคามให้เป็นค่าสำหรับสงสนานแก่พระราชธิดานั้นแล้วส่งส่งไปประพฤติเหตุนั้นได้ปรากฏในหมู่ภิกษุสงฆ์ครั้นวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าดูกะละอาวุโสทั้งหลาย ได้ยินว่าพระเจ้าโกศลทรงชนะพระเจ้าอชาศัตรูเพราะการวิจารณ์ของพระธนุขหาติสะเถระพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้ว จึงตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายมิใช่บัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนพระธนุคหาติดสะก็เป็นผู้ฉลาดในการจัดการรบมาแล้วเหมือนกันแล้วทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้วัตกีสูกราชาดกว่าด้วย หมูสู้เสือได้ด้วยสามัคีกันในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นรุกขเทวดาอยู่ในป่าในการนั้นช่างไม้คนหนึ่งจากหมู่บ้านช่างไม้ซึ่งอาศัยเมืองพาราณสีอยู่ไปป่าเพื่อต้องการไม้ เห็นลูกสุกรตกหลุมอยู่จึงพาเอาไปเรือนเลี้ยงไว้ลูกสุกรนั้นเติบโตมีร่างกายใหญ่มีเขี้ยวงงเป็นสัตว์เพียบพร้อมด้วยมารยาทก็เพราะนายช่างไม้นำมาเลี้ยงไว้จึงปรากฏชื่อว่าวัตกีสุกรวัตกีสุกรนั้นในเวลาช่างไม้ถากไม้ ก็เอาจะงอยปากพลิกไม้ให้เอาปากคาบนำมีดขวานสิวและค้อนมาให้ช่วยยึดปลายเส้นบรรทัดให้ลำดับนั้นช่างไม้จึงนำวัตกีสุกรน,นั้นไปปล่อยป่าเพราะกลัวว่าใครๆจะฆ่ามันกินเสียฝ่ายวัตกีสุกรน,นั้นก็เข้าป่า ตรวจดูสถานที่อันผาสุกสำรานปลอดภัยได้เห็นซอกเขาใหญ่ในระหว่างภูเขาแห่งหนึ่งบริบูรณ์ด้วยเง้ามันและรากไม้เป็นสถานที่อยู่หน้าผาสุกคลาคล้ำด้วยสุกรหลายร้อยสุกรเหล่านั้นเห็นวัตถกีสุกรนั้นแล้วจึงเข้ามาหาวัตกีสุกรนั้นก็กล่าวกับสุกรเหล่านั้นว่า เราเที่ยวมองหาพวกท่านอยู่ทีเดียวเออก็บัดนี้เราได้พบพวกท่านแล้วอันหนึง่งสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่น่ารื่นรมและบัดนี้เราก็จักอยู่ในที่นี้แลสุกรทั้งหลายกล่าวว่าจริงสถานที่นี้น่ารื่นรมแต่ในที่นี้มีอันตราย แม้เราได้เห็นท่านทั้งหลายแล้วก็ได้รู้ถึงข้อนั้นเมื่อท่านทั้งหลายอยู่ในที่อันสมบูรณ์ด้วยโคจรอย่างนี้เนื้อและเลือดในร่างกายของท่านก็ไม่มีพวกท่านมีภัยอะไรในที่นี้มีเสือโคร่งตัวหนึ่งมาแต่เช้าตรู่ตะครุบเอาสกรตัวใดตัวหนึ่งที่มันพบเห็นเอาไปก็เสือโคร่งนั้นมันตะครุบเอาไปทุกวันเป็นประจำ หรือเว้นวันบ้างมันตะครุบเอาเป็นประจำทุกวันเสือโคร่งนั้นมีเท่าไรตัวเดียวพวกท่านมีประมาณเท่านี้ก็ไม่สามารถเอาชนะเสือโคร่งตัวเดียวได้หรือไม่สามารถเราจะจับมันขอให้พวกท่านกระทำตามคำของเราอย่างเดียวเสือโคร่งตัวนั้นมันอยู่ที่ไหน มันอยู่ที่ภูเขาลูกหนึ่งในคืนนั้นเองวัตกีสุกรนั้นให้จัดสุกรทั้งหลายสำหรับการสู้รบจึงกล่าวว่าชื่อว่าการสู้รบมีสามกระบวนคือกระบวนปฐุมพยุหะหนึ่งกระบวนจักกะพยุหะหนึ่งกระบวนสักตะพยุหะหนึ่งแล้วจัดโดยกระบวนปฐุมพยุหะ ก็วัตกีสุกรนั้นรู้จักที่อันเป็นชัยภูมิเพราะฉะนั้นจึงคิดว่าควรจัดก,การสู้รบในที่นี้จึงวางสุกรชั้นพ่อแม่ที่มีลูกอ่อนไว้ในที่ท่ามกลางของสุกรเหล่านั้นวางนางสุกรปูนกลางล้อมสุกรชั้นพ่อแม่ที่มีลูกอ่อนเหล่านั้นวางสุกรหนุ่มล้อมนางสุกรววยปูนกลางเหล่านั้น วางสุกรแก่ล้อมสุกรหนุ่มเหล่านั้นวางสุกรที่มีเขี้ยวยาวล้อมสุกรแก่เหล่านั้นแล้ววางสุกรที่มีพละกำลังสามารถในการสู้รบจัดทำให้หมวดหมู่ในที่นั้นๆหมู่ละสิบและยีสิบตัวล้อมพวกสุกรที่มีเขี้ยวยาวเหล่านั้นให้ขุดหลุมกลมไว้หลุมหนึ่งข้างหน้าที่ที่ตนยืน และให้ขุดหลุมหนึ่งไว้ข้างหลังที่ที่ตนยืนให้มีสันฐานเหมือนกระด้งฝัดข้าวลาดลึกไปโดยลำดับคล้ายเงื้อมเขาเมื่อวัตกีสุกรนั้นพาสุกรนักรบประมาณ6 0สิบถึงเจดสิบตัวเที่ยวจัดแจงการงานในที่นั้นๆพร้อมกับพูดว่าพวกท่านอย่ากลัวเลยเมื่ออรุณขึ้น ่ายเสือโคร่งลุกขึ้นแล้วรู้ว่าได้เวลาก็ไปยืนที่เชิงภูเขาซึ่งตั้งอยู่ตรงหน้าสุกรเหล่านั้นจ้องตาแลดูสุกรทั้งหลายวัตกีสุกรได้อ่านนัดสัญญาณแก่สุกรเหล่านั้นว่าพวกท่านจงจ้องตาตอบมันสุกรเหล่านั้นก็จ้องตาตอบเสือโครงอ้าปากหายใจ ฝ่ายสุกรทั้งหลายก็ได้กระทำเหมือนอย่างนั้นเสือโครงถ่ายปัสสาวะแม้พวกสุกรก็ถ่ายปัสสาวะบ้างดังนั้นเสือโครงนั้นกระทำกิริยาอาการอย่างใดสุกรทั้งหลายก็ทำกิริยาอาการอย่างนั้นเสือโครงนั้นคิดว่าเมื่อก่อนไม่เวลาที่เรามองดูสุกรทั้งหลาย พอกันหนีไปวันนี้พวกมันไม่หนีกลับกระทำหลอเลียนกริยาอาการที่เรากระทํามีสุกรตัวหนึ่งยืนสั่งการสุกรเหล่านั้นอยู่วันนี้เราพ่ายแพ้แล้วเสือโครงคิดดังนี้แล้วจึงได้กลับไปยังที่อยู่ของตนอันหนึ่งมีสดินโกงคนหนึ่ง ผู้คอยกินเนื้อที่เสือโครงนั้นคาบเอามาแล้วมาแล้วสดินโกงนั้นเห็นเสือโครงกลับมามือเปล่าจึงกล่าวว่าดูกระราเสือโครงวันก่อนๆท่านเคยย่ำยีหมูทั้งหลายในบริเวณนี้แล้วนำเอาหมูตัวอ้วนๆมาบัดนี้ท่านเดินซบเซามาแต่ผู้เดียวดูกระราเสือโครงก็วันนี้กำลังกายของท่านไม่มีหรือ เสือโครงได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าวันก่อนก่อนหมูเหล่านี้เห็นข้าพเจ้าแล้วก็กลัวต่างบ่ายหน้าหนีไปหาที่ซ่อนเล้นคนละทิศคนละทางบัดนี้หมูเหล่านั้นมาประชุมกันเป็นหมวดเป็นหมูอยู่ในที่ชัยคูมดีอยากที่จะย่ำยีไดย ชดินโกงเมื่อจะยังความอุตสาหะให้เกิดแก่เสือโครงนั้นจึงกล่าวว่าอย่ากลัวไปเถอะเมื่อท่านบัรลือวิ่งเข้าไปสุกรทั้งหมดกลัวจะพากันแตกหนีไปเมื่อชดินโกงนั้นทำให้เกิดความอุตสาหะเสือโครงก็มีใจกล้าหาญกลับไปยืนที่เชิงภูเขาอีก วัตกีสุกรคงยืนอยู่ระหว่างหลุมทั้งสองฝ่ายสุกรทั้งหลายก็กล่าวว่านายมหาโจรมาอีกแล้ววัตกีสุกรกล่าวว่าอย่ากลัวอย่ากลัวเราจะจ,จับมันเดี๋ยวนี้เสือโครง่งบันลือแล้วกระโจนขึ้นเบื้องบนวัตกีสุกร ในเวลาที่เสือโครงนั้นตกลงมาเหนือตนวัธกีสุกรก็กลิ้งตัวหลบลงไปในหลุมที่ขุดไว้ตรงๆด้านหลังของเสือโครงเสือโครงไม่อาจยั้งความเร็วไว้ได้ก็เลยตกลงไปในปากหลุมอันคับแคบที่ขุดขวางไว้อันมีปากคล้ายกระดงวัธกีสุกรขึ้นจากหลุมอย่างรวดเร็ว เอาเขี้ยวขิดเสือโครงเข้าในระหว่างขาอ่อนฉีกผ่าไปจนถึงม,ม้มเอาเขี้ยวพันเนื้ออร่อยห้าอย่างออกมาวงรอบหัวเสือโครงแล้วยกขึ้นทิ้งออกไปนอกหลุมแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงจับปัจจามิตรของพวกท่านพวกสุกรที่มาก่อนก็ได้กินเนื้อเสือโครงพวกที่มาภายหลังกล่าวว่า ชื่อว่าเนื้อเสือโคร่งเป็นเช่นไรจึงเที่ยวดมปากของสุกรเหล่านั้นสุกรเหล่านั้นต่างก็ยังไม่พากันดีใจวัตกีสุกรเห็นอาการของสุกรเหล่านั้นจึงกล่าวว่าเพราะเหตุไรหนอพวกท่านจึงไม่ยินดีสุกรทั้งหลายกล่าวว่านายเสือโคร่งตัวเดียวที่ถูกฆ่าจะมีประโยชน์อะไร ชดินโกงผู้สามารถจะนำเอาเสือโคร่งตัวอื่นๆตั้งสิทธิ์มาได้ยังมีอยู่ชดินโกงนั้นคือใครดาบท,ทุศีลคนหนึ่งแม้เสือโครงเราก็ยังฆ่าได้ดาบท,ทุศีนนั้นจะพออะไรเรามาเถอะท่านทั้งหลายพวกเราจะจับดาบท,ทุศีนนั้นว่าแล้วก็ไปพร้อมหมู่สุกร ฝ่ายดาบทโกงเมื่อสืกโครงชักช้าอยู่ก็คิดว่าพวกสุกรจับเสือโครงไปกำมังหนอจึงเดินสวนทางไปได้เห็นสุกรทั้งหลายกำลังเดินมาจึงถือเอาบริขารของตนหนีไปถูกสุกรเหล่านั้นติดตามจึงทิ้งบริขารทั้งหลายแล้วรีบขึ้นต้นมะเดื่อไปโดยเร็วสุกรทั้งหลายกล่าวว่า นายบัดนี้ดาบทร้ายหนีขึ้นต้นไม้ไปแล้ววัตกีสุกรถามว่าต้นอะไรต้นมะเดือ่อนางสุกรจงไปนำน้ำมาลูกสุกรจงขุดสุกรที่มีเขี้ยวยาวจงกัดรากฝ่ายสุกรที่เหลือจงล้อมรักษาไว้เมื่อสุกรเหล่านั้นกระทำอยู่อย่างนั้น วัตกีสุกรก็งัดรากแก้วของต้นมะเดือ่อให้ต้นมะเดื่อล้มลงทันทีพวกสุกรที่ยืนล้อมอยู่ก็ทำให้ชดินโกงล้มลงบนภาคพื้นแล้วทำให้เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่แล้วกัดกินจนถึงกระดูกเชิญให้วัตกีสุกรนั่งบนลำต้นมะเดื่อนั่นแหละแล้วให้เอาสังเครื่องใช้สอยของดินโกง ไปตักน้ำมาอภิเษกแต่งตั้งให้เป็นราชาและแต่งตั้งนางสุกรรุ่นสาวตัวหนึ่งให้เป็นอัครมเหสีของวัตกีสุกรนั้นได้ยินว่าจำเดิมแต่นั้นมาอมารราชาสเสวกทั้งหลายเชิญเสด็จพระราชาให้นั่งณอุทุมพรพัทระบิดแล้วอภิเษกด้วยสังสามชนิดสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้ เทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ในไพรสนนั้นเห็นความอัศจรรย์อันนั้นจึงเยี่ยมหน้าเฉพาะต่อสุกรทั้งหลายณฆนะ้าคบไม้แห่งหนึ่งกล่าวว่าข้าพรเจ้าขอนอบน้อมแก่มู่สุกรที่มาประชุมกันข้าพรเจ้าได้เห็นมิตรภาพอันน่าอัศจรรย์ควรสรรเสริญจึงของกล่าวสรรเสริญไว้ หมูทั้งหลายผู้มีเขี้ยวเป็นกำลังได้ชนะเสือโครงด้วยสามัคีอันใดก็ผ่ากันพ้นมรณะภัยด้วยสามคีอันนั้นในเพราะกำลังแห่งเขี้ยวทั้งหลายจบวัตกีสูกราชาดกพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้ว จึงทรงประชุมชาดกว่าพระธนุขหะติสะได้เป็นวัฏทกีสุกรในครั้งนั้นส่วนรุขเทวดาในครั้งนั้นได้เป็นเราตถาคตเรื่องอุบายสงครามจบ